ชูศักดิ์ชี้ทักษิณถูกฟ้องคดี112ผลพวงรัฐประหารต้องดูเข้าข่ายนิรโทษหรือไม่การเมืองวันที่30พฤษภาคม2567 14:49 น.กมทรขอตั้งคกก.กลั่นกรองคดีชูศักดิ์ชี้ทักษิณถูกฟ้องคดี112ผลพวงรัฐประหารต้องดูเข้าข่ายนิรโทษกรรมหรือไม่ย้ำนิรโทษหมู่112เมาเข่งยังไม่ได้ข้อยุติเมื่อเวลา 13:00 น.วันที่30พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายชูศักดิ์สิรินินท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกอัยการสูงสุดอ.ส.ส.สั่งฟ้องในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จะทำให้เป็นเงื่อนไขเดินหน้านิรโทษกรรมสำหรับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ว่าการนิรโทษกรรมคดีความผิดตามมาตรา112ยังไม่มีข้อยุติอยู่ระหว่างการศึกษาซึ่งวันนี้จะพิจารณาผลการศึกษาของคณะอนุมท.ศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการปราบร.บ.นิรโทษกรรมที่มีนายยุทธพรอิสรชัยเป็นประธานอนุมท.ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคดีนิรโทษกรรมหรือไม่เมื่อผลออกมาแล้วทางกมท.ชุดใหญ่จะมีความเห็นอย่างไรดังนั้นยังไม่สามารถตอบได้ต้องรอว่ากมท.จะมีแนวทางความเห็นหรือมีมติอย่างไรส่วนตัวคิดว่าคดีดังกล่าวของนายทักษิณเกิดขึ้นภายหลังจากการรัฐประหารปี2557โดยทางกองทัพบกได้แจ้งความในปี2558คดีเหล่านี้เป็นผลพวงจากการรัฐประหารหรือไม่หรือเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่แต่แน่นอนว่าเป็นผลพวงจากการรัฐประหารขณะนี้นายทักษิณคงจะใช้สิทธิ์ต่อสู้คดีเต็มที่ถือเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมดังนั้นต้องดูว่าคดีนี้เข้าข่ายที่กมท.พิจารณาหรือไม่และกมท.จะดำเนินการในคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองคือม็อบทั้งหลายที่มีการชุมนุมกันที่ผ่านมาทั้งนปก.นปช.ก.ป.ป.ส.มุ่งไปที่จุดไหนแต่คดีของนายทักษิณแน่นอนว่าเป็นผลพวงจากการรัฐประหารมันเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่เราก็ต้องมาชี้กันมาคุยกันในคณะอนุมท.ว่าเข้าข่ายหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวเมื่อถามว่าจะถูกครหาหรือไม่หากมีการนำคดีนายทักษิณเข้ามาพิจารณาในกมท.นิรโทษกรรมนายชูศักดิ์กล่าวว่าถ้าคณะกรรมการรับไปพิจารณาหมายถึงรวมคดีมาตรา112เข้าไปอยู่ในข่ายที่จะได้รับการนิรโทษกรรมดังนั้นจะเป็นคดีอะไรที่เกี่ยวกับมาตรา112มันก็ต้องรวมไปหมดจะไม่มีความยากหรือง่ายหรือไปจำกัดประเภทนั้นประเภทนี้หรือคนนั้นคนนี้จะถูกมองว่าเลือกปฏิบัติเมื่อถามย้ำว่ามท.มีแนวโน้มในเรื่องนี้อย่างไรนายชูศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้มีข้อเสนอของอนุมท.ที่เราจะพิจารณาโดยให้รวมคดีมาตรา112เข้าไปในข่ายที่จะได้รับการนิรโทษกรรมแต่ขณะนี้ยังไม่มีมติเพราะมีกระบวนการมากมายซึ่งการพิจารณาของกมท.อาจจะต้องมีการลงมติแต่ความเห็นของตนควรต้องหารือกันให้ตกผลึกถ้าไม่จำเป็นต้องลงมติได้ก็จะดีเพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะกมท.เราไม่ได้ไปยกร่างกฎหมายอย่าไปคิดว่ากมท.ยื้อเวลาเพราะกมท.เห็นมาตรา112เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมีข้อเสนอแนะที่เป็นทางออกของประเทศเมื่อถามกรณีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกล
ระบุว่าการที่นายทักษิณถูกฟ้องมาตรา112จะทำให้การนิรโทษกรรมยากขึ้นนายชูศักดิ์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับกมธ.ตัดสินใจถ้าไม่เอามาตรา112ก็ตกไปเลยแต่ถ้าเอามาตรา112ด้วยก็นำมาพิจารณาว่าจะรวมหรือไม่รวมแต่ตนยังคิดว่ากรณีของนายทักษิณไม่น่าไปกระทบอะไรเพราะถ้าเราไปแยกเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีทั้งที่อยู่ในมาตราเดียวกันตนคิดว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเมื่อถามถึงแนวโน้มเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของคณะกรรมการกลั่นกรองคดีนิรโทษกรรมทิศทางจะไปทางไหนนายชูศักดิ์กล่าวว่าเป็นข้อเสนอของอนุมทว่าแทนที่เราจะนิรโทษกรรมไปเลยหมายความว่าการกระทําอันนั้นอันนี้มาตรานั้นมาตรานี้ก็นิรโทษกรรมไปเลยใครที่โดนก็นิรโทษกรรมไปหมดแต่เขาเสนอว่าควรจะมีกรรมการมากลั่นกรองแยกแยะการกระทําว่าเข้าข่ายวัตถุประสงค์ของการนิรโทษกรรมครั้งนี้หรือไม่ซึ่งขณะนี้ก็ต้องเถียงว่ากรรมการชุดนี้จะมาจากไหนซึ่งมีการเสนอว่าต้องมาจากหลายฝ่ายโดยมีประธานสภาเป็นประธานซึ่งก็ต้องดูความเหมาะสมว่าไปได้หรือไม่และเหมาะหรือไม่เมื่อถามว่ามีการมองว่าคณะกรรมการชุดนี้จะรับเผือกร้อนที่ต้องพิจารณามาตรา112แทนกมธ.ศึกษาแนวทางนายชูศักดิ์กล่าวว่าการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เป็นข้อเสนอของกมธ.สมมุติหากรับว่าให้มีกรรมการก็จะไปเกิดกรรมการตอนมีร่างกฎหมายซึ่งร่างงบร.บ.นิรโทษกรรมที่จะเกิดขึ้นก็ต้องเสนอกลไกให้มีกรรมการและจะต้องมาจากไหนเมื่อเกิดกรรมการแล้วก็ต้องไปดูว่าจะนิรโทษกรรมอย่างไรแล้วนำเสนอซึ่งไม่ใช่เผือกร้อนอะไรเพราะกมธ.หมดหน้าที่แล้วแต่ที่วิพากษ์วิจารณ์และข้องใจกันอยู่คือกรรมการชุดนี้จะไปทำหน้าที่เหมือนศาลหรือไม่มากกว่าอย่างไรก็ตามบทสรุปสุดท้ายต้องจบในชั้นของกมธ.ดังนั้นตนคิดว่าท้ายที่สุดจะมีหรือไม่มีคณะกรรมการก็ว่ากันไปแต่จะรวมมาตรา112หรือไม่ก็จะหารือว่าจะพิจารณาในวันนี้เลยหรือไม่เพราะเมื่อมธ.มากันครบก็ควรจะพิจารณากันให้รอบคอบมากที่สุดเมื่อถามถึงความเคลื่อนไหวในพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับมาตรา112ยังเหมือนเดิมหรือไม่หลังจากนายทักษิณถูกฟ้องคดีมาตรา112นายชูศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้เรายังไม่ได้มีมติว่าเราจะหนุนหรือไม่หนุนให้มีการนิรโทษกรรมมาตรา112ซึ่งแกนนำและผู้บริหารพรรคบางท่านพูดในทํานองว่าไม่ขัดอะไรจะนิรโทษกรรมหรือไม่นิรโทษกรรมก็ไม่ขัดจึงหมายความว่าเรายังไม่มีความเห็นอะไรแต่ตนเข้าใจว่าเราต้องการฟังเสียงสะท้อนและความคิดเห็นทั้งหลายเพราะเราเคยแสดงจุดยืนว่าเราไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมขึ้นมาอีก วีรพลหมัดหนักส่งนักชกคีกีสถานร่วงยก2ลิ้วเข้า8คนมวยสากลคัดโอลิมปิกกีฬาวันที่30พฤษภาคม2567 15:14 น.การแข่งขันมวยสากลคัดเลือกโอลิมปิกสนามที่2 Road to Paris ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อวันที่30พฤษภาคมไฮไลท์อยู่ที่รุ่น80กิโลกรัมชายรอบ16คนวีรพลจงจอหอลานสมจิตจงจอหอฮีโร่เหรียญโอลิมปิกขึ้นเวทีดวลกับโอมูเบกเบกสกิตปูลูจากคีกีสสถานยกแรกวีรพลใช้ความได้เปรียบเรื่องช่วงชกคอยดักต่อยเล่นงานส่วนคู่ชกจากคีกีสฐานโจมตีด้วยยับซ้ายจบยกแรกวีรพลนำด้วยคะแนน5-0ยก2วีรพลยังคงออกมาชกสไตล์เดิมโดยดักต่อยได้อย่างแม่นยำและหนักหน่วงจนทำให้นักชกคีกีสฐานต้องนับ2ครั้งก่อนกรรมการจะสั่งยุติการชกให้วีรพลเอาชนะ RSC ยก2ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะผ่านไปพบกับยาคูปสตราซิลสกี้จากโปแลนด์สำหรับการคัดเลือกสนาม2ในรุ่น80กิโลกรัม
ครั้งนี้จะเอาทั้งหมด3คนคว้าโควต้าไปโอลิมปิกเกม2024รอบสุดท้ายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส